ขณะนี้การประชุมเศรษฐกิจโลก World Economic Forum 2023ก็ได้เปิดฉากขึ้นแล้วนะครับที่เมืองดาวอสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นกว่าที่คาดไว้นะครับซึ่งธีมการประชุมในปีนี้ก็คือความร่วมมือในโลกที่แตกแยกซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันดีว่าในปีนี้ทั่วโลกนะครับยังคงเผชิญกับความขัดแย้งและก็สงครามที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้การมีความร่วมมือในด้านต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหัวข้อการประชุมในปีนี้มีอะไรบ้างการประชุมเศรษฐกิจโลกในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20มกราคมที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดการประชุมเป็นครั้งที่53แล้วมีผู้นำรัฐมนตรีการคลังรัฐมนตรีการค้าจากหลายประเทศเข้าร่วมงานซึ่งนอกจากส่วนของภาครัฐแล้วนะครับก็ยังคงมีภาคธุรกิจซึ่งก็มี CEO ระดับชั้นนำมากกว่า600คนแล้วก็นักธุรกิจอีก 1,500 คนเข้าร่วมงานด้วยโดยหัวข้อหลักของการประชุมก็คือ Cooperation in a Fragmented World หรือความร่วมมือในโลกที่แตกแยกซึ่งการประชุมจะมีหัวข้อการประชุมย่อยกว่า200หัวข้อที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ทั่วโลกทำงานร่วมกันในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการลงทุนการค้าโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็การเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจนะครับก็มีทั้งเรื่องพลังงานแห่งอนาคตโลกแห่งการทำงานยุคใหม่ที่จะมีการถกเถียงกันว่าการเปลี่ยนมาทำงาน4วันต่อสัปดาห์จะช่วยให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่การฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในยุคหลังโควิดซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศกำลังพยายามจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องการเงินการธนาคารในโลกยุคดิจิตอลรวมทั้งมีการพูดคุยเรื่องผลกระทบจากสงครามในยูเครนด้วยซึ่งสงครามในยูเครนก็มีผลกระทบต่อการจัดการประชุมเศรษฐกิจโลกครั้งนี้เพราะว่าการประชุมในปีนี้นะครับก็มีการกีดกันไม่ให้มหาเศรษฐีจากรัสเซียเข้าร่วมงานซึ่งปกติแล้วการประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอสจะมีเศรษฐีชาวรัสเซียมาร่วมประชุมด้วยจำนวนมากโดยการประชุมในปีนี้ก็มีมหาเศรษฐีจากทั่วโลกลงทะเบียนมาร่วมงานทั้งหมด116คนเป็นเศรษฐีชาวอเมริกันนะครับเข้าร่วมงานมากที่สุดอยู่ที่33คนมหาเศรษฐีจากยุโรป18คนมหาเศรษฐีอินเดีย13คนและมีมหาเศรษฐีจากกลุ่มประเทศอาหรับมาร่วมงานเพิ่มมากขึ้นท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมสำหรับตัวแทนจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นะครับฝั่งรัฐบาลก็มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จะเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ Health System Transformation เกี่ยวกับระบบดูแลสุขภาพที่มีความยั่งยืนและหัวข้อ The Pooling Powers of ASEAN เกี่ยวกับบทบาทของอาเซียนท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิเศรษฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้นและก็การมีบทบาทของอาเซียนในการช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของโลกตลอดจนการเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคในส่วนของตัวแทนจากภาคธุรกิจของประเทศไทยนะครับก็มีนายจิรายุสทรัพย์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบิตครับที่ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยซึ่งก็จะมีการขึ้นเวทีเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ร่วมกับนักธุรกิจจากทั่วโลกสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นควบคู่กับการประชุมด้านเศรษฐกิจที่มีมหาเศรษฐีจากทั่วโลกมาร่วมการประชุมก็คือการประท้วงของนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่มองว่ากลุ่มนักธุรกิจและคนรวยคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างการประชุมในปีนี้นะครับก็มีการประท้วงต่อต้านบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมซึ่งนักเคลื่อนไหวก็มองว่าบริษัทเหล่านี้มาร่วมการประชุมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองล้วนๆไม่ได้มาเข้าประชุมเพื่อช่วยกันหาทางปกป้องสิ่งแวดล้อม
ด้าน Oxfam ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งส่งตัวแทนไปร่วมการประชุมที่เมืองดาวอสด้วยนะครับก็ได้เรียกร้องให้บรรดาลมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งจ่ายภาษีให้มากขึ้นแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆเก็บภาษีจากคนรวยในอัตรา 60% ของรายได้แล้วก็เพิ่มอัตราภาษีสำหรับเศรษฐีระดับรองลงมาด้วยเพื่อนำเงินตรงนี้มาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็เพื่ออุดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนครับโดยรายงานของ Oxfam นะครับก็ระบุว่าลาวมหาเศรษฐีที่มีจำนวนแค่ 1% ของประชากรโลกก็มีความร่ำรวยเพิ่มขึ้นถึง2ใน3ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ขณะที่คนยากจนทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีและโลกก็กำลังเผชิญกับวิกฤตการหลายด้านนะครับจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศความอดอยากค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งทาง Oxfam ก็มองว่าโลกควรจะตั้งเป้าหมายนะครับที่จะลดความมั่งคั่งแล้วก็จำนวนมหาเศรษฐีลงครึ่งหนึ่งในช่วงเวลานับจากนี้ไปจนถึงปี2030นะครับโดยการเพิ่มภาษีคนรวยให้มากขึ้นเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนครับซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศยังคงพยายามที่จะแก้ไขอยู่